จริญนะคะลงตรงนี้เลยในช่วงอ๋อนี่คือบ่อน้ำมรกตเหรอคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้คุณผู้ชมขอได้หมดค่ะพี่ขอพรได้ค่ะน้ำล้างหน้าล้างตานะคะห้ามเอาเท้าลงเพราะว่ามีการโดนสวมเก็บข้างแตกพอได้หมดค่ะคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยก็จะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็เนาะแล้วจะไปลงตรงไหนคะเดี๋ยวเราไปตรงงามงามมากหมดบ่อน้ำมรกตนู้นเหรอElite this one is very holy pool. You can wish what you want and then you can step on and you can wash your hand. คุณผู้ชมคะสวยมากเลยน้ำก็ออกสีนะคะเขียวเขียวนิดนึงแล้วก็มีหลุมมีบ่ออยู่ข้างๆขอบสระนะคะค่ะแล้วเราจะเดินเขารวยจากบ่อนี้มาเยอะแล้วจริงเหรอคะประวัติเป็นยังไงบ้างประวัติของเขาคือเขารักที่นี่คือภูมิพญานาคอ๋อค่ะเป็นแม่อะไรนะที่ว่าสุธรน่ะเป็นแม่เป็นคุณแม่เขาตรงที่เก็ดหินสีปะการังจะเป็นพ่อยมราชอะไรเนี่ยค่ะนาคราชแต่ตรงนี้เป็นแม่ย่าโมนี่ตรงนี้ลาดชันก่อนข้างล่างค่ะเดี๋ยวให้ไกด์เล่าประวัติของบ่อน้ำมรกตเนาะบ่อน้ำสระมรกตนะคะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะล้างหน้าล้างมือขอพรได้ห้ามเท้าลงเพราะเขาจะมีการบวงสรวงทุกปีแต่ปีนี้บวงสรวงได้7ครั้งแล้วร่ำรวยจากที่นี่คือนับถือพญานาคค่ะนี่นะคะประวัติและเรื่องราวของบ่อน้ำจะลงไปตรงไหนนะลงไปตรงไหนฮัลโหลคุณผู้ชมคะตอนนี้พวกเราอยู่ตรงบ่อน้ำมรกตนะคะบ่อน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ไกด์ทัวร์นะคะพาเราทัวร์นะคะชมแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ3,000 โบกนะคะค่ะตอนนี้ดิฉันก็จะลงไปล้างมือเพื่อจะเอาน้ำมาพรมหน้าพรมตาเพื่อยี่หลาลงไปไหมลูกลงเล่นได้ไหมตอนนั้นเล่นไม่ได้ลูกน้ำโขงอุ้ยน้ำโขงลึกเป็นกิโลเลยลูกแล้วเขาเล่นอยู่เลยเขาเก่งลูกเขาเล่นไม่ได้นะเขาเล่นข้างเรือลูกนี่มีปลาได้ไปไหนมีปลาบุหินค่ะอ๋อมีปลาไม่น่าเหรอเห็นปลาตัวนึงปลาบุหินอ๋อจากนี้ไปลาวเนี่ยมันกี่กิโลคะจากตรงนี้คือขึ้นแฝงสารวันค่ะตรงนี้คือแฝงสารวันกึ่งไทยกับแม่น้ำกึ่งกลางกับแม่น้ำหากินกันได้ห้ามข้ามค่ะเพราะว่าถ้าข้ามบ้านเขาเราเสียตังค์แต่ถ้าเราจะไปแบบร่วมญาติอะไรแล้วก็ต้องมีใบเป็นสื่อสารกันค่ะเขาจะยายอยากรู้ว่ากี่กิโลคือ15กิโลค่ะขึ้นไปถนนดำ From here to the road 15กิโลนี่นะแม่น้ำประมาณ1กิโลเนาะอ๋อแม่น้ำนี่ที่เรามองเห็นนี่นะคือแม่น้ำนี่ระยะมันกว้างของมันเนี่ยคือประมาณ2กิโลนะคะ About 2กิโลลาว200 meters. Yeah, yes. Not 2 kilometers. Ask her how close is Lao. Lao land. You can see by your eyes. Well, how far? ตรงนู้นลาวหรือตรงนี้ลาวตรงนี้ลูกลาวโอเคเดี๋ยวจะลงไปอีหล่ามาถือนี่แม่นะลูกอีกแล้วแม่จะลงมา Go เดี๋ยวพยุงมาไม่เอาอ่ะบ่ได้โนโนโน swim no swim ล้างหน้าค่ะล้างหน้าขอพรนะคะว่ายน้ำ no บ่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่คุณลอยว่ายน้ำได้ไหมล่ะวะว่ายน้ำว่ายน้ำได้ไหมล่ะวะได้ไหมว่ายไม่ได้ค่ะเป็นบ่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะมรกตเหรอค่ะสระน้ำมรกตสระน้ำมรกตความลึก5เมตรค่ะไม่ตายเ
เนาะเนาะอีหลาลงมาลูกถ้าไปกินแห่นเอิ่มหมดเด้ออีหลาลงมาอธิษฐานนะปันอธิษฐานให้เรียนเก่งๆเรียนเก่งๆอยากไปไหนหนูอยากไปเที่ยวไหนหนูอยากไปทำงานที่ไหนให้ได้ประสบความสำเร็จให้เป็นเจ้าคนนายคนอธิษฐานปะลูกหนูอย่าไปเหยียบน้ำลูกเอาน้ำพรมหน้าพรมหัวลูกสาธุพูดไปสาธุสระน้ำศักดิ์สิทธิ์สระน้ำมรกตขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกเป็นคนมีสติปัญญาที่ดีขอให้ลูกเรียนเก่งๆขอให้ลูกมีชีวิตที่ราบรื่นขอให้ลูกมีการงานที่ดีในอนาคตเป็นเจ้าคนนายคนมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านถ้าลูกได้ดิบได้ดีลูกจะกลับมากราบไหว้อีกขอให้ดูแลชีวิตของลูกให้ราบรื่นตลอดไปสืบไปเจริญรุ่งเรืองสาธุเอาน้ำล้างลูกหนูอยากอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานเอาในใจของหนูโอเคโอเคขอบคุณนะคะหัวใจคู่พะนะลูกเห็นไหมลูกแม่มีหัวใจคู่ด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือเกิดจากกระแสน้ำกัดซ้อค่ะค่ะอ๋อเป็นรูปหัวใจเลยสวยจังเลยคุณผู้ชมหัวใจคู่ไม่อยากบินตรงกลางๆอยู่ตรงกลางตรงกลางหัวใจคู่อย่าไปเหยียบตรงกลางลูกแม่กลางระหว่างสองอันน่ะนั่นแหละตรงยืนตรงสวยมากนี่แหละใส่แค่หมวกนิดนึงใจคู่นะคะค่ะไปดูตอนนี้เราก็จะไปที่แม่น้ำโขงค่ะนี่คือพี่เข้ามาเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวของ 3,000 บวกค่ะตัวเล็กระวังล้มนะลูกตัวไรอ่ะตัวไรเจอตัวอะไรเหรอเล็กบวกน้อยนี่เนาะคือเกิดจากกระแสน้ำกัดเซาะค่ะทุกปีทุกปีปีแรกมันก็จะเล็กใช่ไหมคะปีต่อไปมันก็จะใหญ่เซาะมาใหญ่ก็ใหญ่กว้างไปนะค่ะพอกัดเซาะทุกปีค่ะพี่ท่วมทุกปีค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ท่วมทุกปีค่ะท่วมทุกปีค่ะแต่ว่าจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ว่าน้ำมันจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าแต่ว่าฝนท้องถิ่นนี้ก็ปีนี้ไม่ตกเลยค่ะยังไม่ตกใช่ไหมคะสงสัยปีนี้จะแรงเนาะอุ้ยอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยมากเลยตรงนี้อ่ะก็อีกบ่อนึงเนาะการกัดซอกถ่ายเดียวค่ะตรงข้างหน้านะคะจะเป็นลองการกินย่านตรงไหนคะค่ะตรงนี้แกนแคนยอนใช่ไหมชื่อใช่ไหมชื่อของเขาคือชื่อของเขาชื่อของเขาเราตั้งให้แกนแคนยอนของสยามอุบลนะคะแกนแคนยอนจะเป็นหัวสุนัขค่ะโอ้เห็นไหมคะแกนแคนยอนพนักคุณผู้ชมสวยมากๆเลยคุณผู้ชมคะมองไปทางนู้นทางเหนือนะคะแล้วก็ลงใต้ฝั่งนู้นฝั่งลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเรือนะคะอันนี้เรืออะไรคะหาปลาป่ะอันนี้เรือหาปลาค่ะอ๋อมีปลาด้วยเหรอมีครับหนูระวังนะลูกระวังนะผมระวังถ้าเวลาฝนตกก็ไม่ดีมันอาจจะลื่นเนาะค่ะแต่ก็ไม่ลื่นง่ายๆค่ะไม่ลื่นมากเลยนะเป็นหินทรายหินเกาะค่ะค่ะหินเกาะอืมใช่ๆดูเหมือนแต่ว่าประมาณนั้นแหละอันนี้เป็นหัวอะไรนะหัวสุนัขเหรอคะหัวสุนัขค่ะสวยมากเลยหัวสุนัขอยู่ไ
ุณผู้ชมคะขอเชิญชมให้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มตาสวยงามมากปลาลุงชาแนลพามาลุยมาชมโขดหินที่โดนน้ำเซาะนะคะน้ำลำน้ำโขงนะคะเซาะนะคะข้างล่างสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยวันนี้ร้อนมากจริงๆเราก็คงจะไม่ได้ลงไปก็ดูชมตรงนี้เอานะคะคุณผู้ชมโอเคถ้าเราเดินเลาะตรงนี้ไปมันไม่ว่าตกลงไปอ่ะอีละซื้อนี้นะโอ้ยไม่นานอย่าไปอยากถ่ายตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เรียกว่าหัวสุนัขนะคะหัวสุนัขตรงนี้แกนแคนยอนสวยมากค่ะค่ะตามมาทางนี้นิดนึงค่ะเนี่ยขอสัมผัสหน่อยโขดหินคุณผู้ชมนะบอกว่าหาห้างจะเห็นเอาไหว้ก่อนคือหินเนี่ยแบบเขาแบบเป็นโครงสร้างของโลกส่วนหนึ่งนะที่ก่อสร้างเป็นโลกอะส่วนใหญ่ก็คือหินอันดับหนึ่งก็คือน้ำแล้วก็เป็นหินนะลูกหินแล้วก็เป็นดินฮะโลกของเราอะเนี่ยเหรออืมอากาศร้อนมากเลยไอ้โทรศัพท์ก็โอเคขึ้นไปข้างบนขึ้นไปได้ไงลูกทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเอาทางตรงนี้เหรอค่ะลงจำไม่ได้แล้วขึ้นตอนลงมันลงได้อยู่แต่ขึ้นไม่ขึ้นเราเป็นคนชอบหินอยู่แล้วดีใจที่ได้มาเจอมีบุญวาสนาแล้วพี่ที่มาที่นี่บางคนก็บอกว่าเขาฝันเห็นเขาอยากมาเขาก็ได้มาดีจังเลยมันหัวใจเดียวค่ะหัวใจเดียวโอ้สวยจังเลยหัวใจเดียวนะผู้ชมหัวใจเดียวเดินต่อไปอีกวิวสวยโคตรสวยเลยวิวตรงนี้ก็จะสวยค่ะที่ตรงนี้เราต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวถือให้หน่อยก็แล้วกันจะได้อยู่ในกล้องตรงนี้แกนแคนยอนใช่ไหมอันนี้คือแกนแคนยอนค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือแกนแคนยอนนะคะแกนแคนยอนก็จะมีเป็นแบบรูปภาพนี้เนาะสวยเนาะค่ะว้าวซ้ายว้าวขวาตรงนั้นเป็นหัวสุนัขใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นหัวสุนัขนะคะค่ะเดินมานี่เลยค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะ 3,000 โบกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอบ่อลูกเจี๊ยบกันค่ะอ้าวมีบ่อลูกเจี๊ยบค่ะยิ้มจังเลยนี่ไงมันมีหัวใจเดียวอันนั้นเป็นบ่อลูกเจี๊ยบครับบ่อลูกเจี๊ยบนะลูกไก่น้อยไก่น้อยบอกลูกเจี๊ยบบอกลูกเจี๊ยบค่ะอ๋อผมไก่ฟอร์ชิคเก้นไก่น้อยค่ะอันนี้ก็ที่ข้าดูไก่น้อยบอกลูกเจี๊ยบค่ะค่ะครับอยากไก่อันนี้อ๋อเกิดจากกระแสน้ำกัดซ้อลูกไม่มีไก่แต่ว่าเอ้ยไม่มีไก่แล้วลูกมันบ่อสำหรับถ้าเกิดว่าหนูทำบ่อที่บ้านให้ไก่อะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขนมครกอุ้งเท้าหมีค่ะอุ้งเท้าหมีค่ะตัวนี้ก็เป็นขนมครกอุ้งเท้าหมีนี่ไงปลาเต็มเลยไม่ใช่ปลากบลูกออดค่ะอุ้งเท้าหมีค่ะอุ้งเท้าหมีค่ะค่ะตรงข้างหน้าก็จะเป็นบ่อมิกกี้เมาส์ค่ะนี่แหละไฮไลท์ของเรานะคะถ้าจะมาที่สามพันโบกก็ต้องมาดูที่ไฮไลท์นี้ค่ะคือมิกกี้เมาส์ค่ะอันนี้มิกกี้เมาส์ค่ะอันนี้คือข้าหมาเหรออันนี้คือบอกหรือแอ่งลูกข้าหมาบอกหรือแอ่งครับมีลูกกบสวยค่ะสวยมากเลยค่ะไม่ค่ำไม่ลาเดี๋ยวเราจะไปดูปากฮิปโปนะคะแล้วก็ไฮไลท์อื่นๆนะคะไฮไลท์เราโบกกล้องสองจันต้องไปทางนู้นค่ะพี่ค่ะระวังนะลูกก็ต้องลงไปทางซ้า
ทางนู้นครับโอ้โหกระโดดครับฮัลโหลไม่ไปแล้วพี่เดี๋ยวพาแกไปดูแป๊บนึงบอกแกดูทางด้านนั้น